ทีมงานเท่าหนึ่งเขาไฟแห้งอีลีนี่พูพดบวกๆเลยแต่กระเสียบอยู่เปิดได้เลยตัวนี้นี่ผลงานที่เท่าใดวันเสาร์นี้ได้นี่ที่ทีมงานเท่าใดมาคือว่าสมควรอยู่โอ้เขียดกระย่างปลาคอ3ตัวกับหนูแล้วก็กระแตกระแตนั่นนี่แล้วก็หนูนี่นกพร้อมมีนกนำนกซุ่มนี่โอ้เจ้าว่าสิเมื่ออาจารย์แมนเมื่อก่อนมีเวียมีเวียนี่จะเจาะอยู่โอ้โหสิเมื่อปลากันเลยมาน้ำกันเหมือนเมื่อก่อนเนาะแมนไปผ่านตัวเท่นโอ้นี่ว่าตัวแทนในพันกระปูนี่แหละในพันกระปูมาดิแมนแล้วโอ้ใจอยากในพันกระปูนะหลังจากที่ในพันเข้าซีเมื่อปูนึงแล้วเขาก็จะได้เก็บเครื่องเก็บของใหญ่ที่พักได้บัดนี้ใหญ่บนพักบนเช่าไปอยู่บนไม้บัดนี้ใหญ่ไปเลยเขาชิไปอยู่ถ้ำเขาชิพากันไปอยู่ถ้ำในส่วนที่พ้นจากตกได้พายุจากเขาพ้นป่วยไปอันที่จริงก็บ่ได้ตกแห้งหรอกแต่ว่าเฮ็ดให้เฮาอยู่ยากซื่อๆแบบมันพอกระเทินนะสินอนก็เปียกๆหนาวๆนะก็มานี่เฮาก็เลยสิพักกันใหญ่ไปอยู่ถ้ำถ้ำนี้เป็นถ้ำโอ้ยคักได้หลายๆคนก็ไปอยู่ไปพักเซาแต่ตอนเลี้ยงงัวเลี้ยงยางยามเขาจะเลี้ยงงัวนะก็จะไปอยู่หันเป็นครอบครัวเลยได้คักเลยได้ยินเพิ่นบอกมันยางไปยางมาไม่เห็นหูนี่สมแปนกับแท้หูนี่นี่ทุกคนเห็นหูนี่ใหม่ๆเป็นแปนเลยเนี่ยเบิ่งคือเป็นแปนอยู่เลยนี่สิเป็นตะไสอยู่บ่นี่จะหูยังเนาะสิลอกหูบ่หูกระแตบ่นะทุกคนสิลอกมึงเนาะใส่เลยมึงเป็นแปนนี่สิมาหรือบุมานจังหวะกันยุ่งร้ายเลยบินมิงเลยนี่ใส่ง่ายเลยมองเลยมองทางออกก็ได้เบาทีเด็ดนี่ไอเช็ดเรียบร้อยเลยหลังจากที่เบาอาทิตย์ได้ใส่กับแล้วเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยเบิดหารังเลยนะเบาอาทิตย์ก็มาค้นเครื่องมาอยู่ทำเลยมาเข้าทำเลยนั่นนี่ครับพอบันดองแล้วมาก่อนเลยแล้วเราลบพ้นเด้พ้นกับบริแห้งดอกแต่ว่าเหตุแห่งงุ่นงิดซื้อแบบตกสำได้สำนึงนะแต่บุทึงก็เปียกแต่ว่าเหตุแบบให้เฮายายาอยู่ซะเฮาก็เลยพากันลบพ้นเบาอาทิตย์ก็ค้นมาเรียบร้อยพอบันดองแล้วเองปูบนอยู่บนนอนเรียบร้อยเบาติดกับผูกอูคือกันแต่ว่าเฮามาก่อนทีมงานเฮาได้ทีมงานเฮายังเก็บเครื่องเก็บยังบ่ทันมาอยู่
ทำเขาจะเห็ดคักอีหลีนี่บอกทุกคนนี่มีบอนแตงอยู่แตงกินนี่ได้มีหัวมีกระตุกน้ำหัวนี่ทำนี่คักร้ายคักร้ายซึ่งว่าทำนี่เป็นทำที่ว่าบอนทีชาวบ้านเขาเจ้าขึ้นมาเบิ่งงัวเบิ่งควายย่ำตกกาดำหน้าแล้วเขาเจ้าจะเอาข่วยงัวขึ้นมาปลาไปผู้นี้แล้วเขาเจ้าก็มาพักเศร้าอยู่นี้มาจอบเอาดุนดุนยังมาจอบเอาก็จะบริบเลี่ยงได้ทุกคนเขาเจ้ามาปล่อยอยู่ผู้นี่แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือบ่สี่ห้ามื้อเขาเจ้าก็มาจอบบ่เท่านึงนะถ้าบ่เห็นเขาเจ้าก็หาแล้วก็นอนพักอยู่นี้ถ้าหาบ่เห็นเป็นมื้อเขาเจ้าก็นอนพักอยู่นี้แล้วนี่บ่นอนเขาเจ้าร้ายเลยอย่าว่าไปเกือบหมู่บ้านพุ่นจัดเป็นโซนลงไปของลาวเลยพุ่นโอ้คักคักได้บอลพักบอลนี่ถือว่าคักร้ายทุกคนนะบรรยากาศดีร้ายทำใหญ่ยี่ลี่ทำนี่ไปทำทีทุกคนอยู่ได้เลยนะได้หลายคนอยู่ได้ประมาณ 3-40 คนได้เลยนี่ทำนี่ตอนที่อยู่คักคักนี่นี่ปูนี่บัดนี้ทีมงานในพระเขาก็มาครบคนเบิดเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยังแน่วะได้ยังแน่นี่บ่ได้ยังบ่ได้ยังเลยใส่กระแลบหน่อยมาแต่ใส่ครับโอ้เนี่ยนั่นเนาะเจ้าเนาะขึ้นคาดเด้อปัจจุบันกี่โตยังว่าเด้อ 4-5 โตนี่คือสิบ่รู้แล้วล่ะกระแลบจังนั่นกับประมาณ20หลัง20หลังได้ประมาณ8มื้อเช้านี่ได้8ดิมื้อเช้านี่ได้8เนาะมื้อเช้านี่ต้องได้10เออนานเว้าใหม่อีกแล้วมื้อเช้าต้องได้10เนาะเออบ่ว่าที่สิเป็นคือโง่เนาะโง่บ่ได้บ่ได้เว้ยมันนายผ่านกับปู่เฮาเสียสื่อเบิดเลยเสียสื่อเบิดโอ้เนาะโอ้ดอกเป็นหยังนายผ่านผู้นี้คือสิเมื่อยเนาะเมื่อยบ่โอ้หลอดนายผ่านนายผ่านเผาบอลนายผ่านโอ้นายผ่านเผาบอลมาสั่นมือไหวแล้วเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเนาะเจ้าเนาะโดยโอ้เอานอนพักสะเมื่อยก็ได้อันนี้ต้นนี้เพิ่นก็นึ่งเขาอยู่นี่ทีมงานเท่านึ่งเขาโอ้ไฟแห้งอีลีนี่โอ้พูดบวกๆเลยไฟแห้งเลยทุกคนใครในแต่เท่าใดเคียงมาตรฐานไฟบ่ซ้ําหวานใหม่หัวเท่าใดโอ้นี่แนวอยู่แนวกินเท่าก็มีครบมื้อนี้สบายเลยมื้อนี้บ่อยากไปหาทางไหนกินอันนี้ก่อนก่อนอื่นเบิดนะคักแล้วคักแล้วทุกคนนี่ปะบัดนี้เขาสิมาเฮ็ดเมนูอุกระปูหรือว่าเป็ดต้มกระปูก็ได้นะแบบว่าเฮาบ่อยากเฮาบ่อยากจีจีแล้วมันจะถือขี้เถ้าขี้ดินมันจะแย่เฮาต้องเลยอุปรุงใส่ครบสุดเสียบหน่อยเสียบหน่อยเสียบไรเสียบไรอ
ปูหินหรือว่ากับปูไข่นั่นแหละอู้กับปูเขาก็เรียบร้อยแล้วต้มกับปูนะโอ้โหพูดแล้วไปกินข้าวอยู่พูดแล้วอยู่โซนปูกระทำมากินอยู่บนนอนนี่ยันหมดงามขึ้นมาตึกยันนอนบ่เป็นสุขนะเราเลยมากินอยู่เนาะใช่เลยในผ่านนะมาดิเก่งตะคอยาอ่าไปไม่ใช่เอาบ่ค่าคนไปกินเอาเอามุ้งนี้ได้เหรอเอามุ้งนี้อันนี้ก็ต้มกระปูอันนี้ตัวตักไหมตัวตัวตักเอาที่มันไปแบบช้าๆเนาะได้โต้กระปูเหรอได้ครบพ้นอยู่บ่สองสี่หกตัวเหลืออยู่เหลืออยู่เหลือเหลือบักอันนั้นคือบักไปจะมาซื้อมันนะลูกดิ้งลูกดิ้งพอดีปูละโตเลยเนาะโอ้คักคักคักแต่นี่เยอะเลยเนาะกะกะจักแซ่บด้วยทดกินได้เด้อแซ่บแซ่บแซ่บพอดิเอาแต่ใจเด้อมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันนะนี่แกงปลากับต้มกับปูโอ้ยปูกับพอดีเลยครับไปไหนนายพันนายพันกับปูนะไปไหนโอ้ยนึกว่าจะทำนายพันตัวไหนมันรสชาติก็จะได้รสชาตินี่กับปูน่ะบ่แม่นคักอยู่ไหนคอยได้เห็นเองค่ะบ่แต่บ่มันคักแล้วเจ้าหอมมาคำไม่ใช่หรอถ้ามากับเตเว่นก็สิได้ละกว่านี้เจ้าสิไปงุ่มไหนของขานายพันเนาะโอ้ยขานายพันบ่ได้นายพันกับปูในบ้านเผาบอลทั้งสดบ่บาทเป็นยังไงเป็นยังไงแซ่บแซ่บบ่แซ่บร้านทำบางยาอะไรกันนี่ว่านอนก้นได้บางยาคนแล้วโอ้ปุ่งโหลงหมอนแป๊บเดียวบอกแต่งของเพื่อนมือมันจะใช่กลับยังผ่าแม่นแล้วกับบูตี้เพื่อนดอกนอนง่ายสบายไปอยู่มองได้ก็ได้แล้วเพื่อนง่ายง่ายนอนง่ายกินง่ายลูกมากินเลยเป็นหลักคนนะครับใจในบ้านกับปู่เนาะว่าเป็นหัวกับปู่ตัวใหญ่นี่กับปู่ยีนหรือว่ากับปู่ไข่แต่ละท้องถิ่นเพิ่นห้องห้องไปได้ก็ได้ยังมีมั้ยนี่ยังหลายเติมดิสิง่ายถ้าประโคใหญ่เท่าเนาะนั่งตัวนึงเนี่ยอีกวะฮะมันหมดแล้วเนาะหมดแล้วให้อะไรเพิ่นเมื่อบ้านนี้ได้ผ่านเพิ่นเมื่อก่อนคักเนาะมันหอมหอมมาอย่างเดี๋ยวว่าทำไมบุข้าวไรอย่างมันแหมหมดลูกย่างไม่ปีงเนาะตัวนึงห้าไม่ปีงกันตัวนึงกันปีงตัวนึงกันย่างกระปูเริ่มให้แจ่วเนาะกระแตกกระแซบอยู่เอ้ยให้ขับเลยให้ขับเลยตัวเยอะยังบางแฟนเลยนายบอกเลยได้ท่านบอกเมื่อนี้เราได้ยกปิดโมงเลยท่านบอกเขาบอกว่ากระลาบบ่พอดีมันมีบ่มันมีกระลาบเลยกันจะเป็นยังไงเยอะนะทุกคนวันนี้หลังจากที่เขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็จะต้มน้ำกินต้มน้ำเอาไว้กินนี่นี่แล้วก็มีหนูอันมือเสาในการต้มน้ำเฮาก็มีสมุนไพรใส่ได้สมุนไพรก็อันนี้ใส่ให้นี่ไม่พลาดนี่โอ้ยโบราณเนาะมันเป็นของธรรมชาติโบราณก็ได้
ลากน้ำมันสิออกไหมน้ำยาสิออกนี่โอ้โอเคเนาะอันได้ผ่านเท่ากับอันนอนพักแล้วก็พระผู้บานดองก็เบาเพ่งเพื่อกับเตรียมตัวพักผ่อนเบาที่เอกอ่ะสิไปอาบน้ำอาบในเตรียมตัวพักผ่อนมื้อเช้าไปยับกลับแต่เช้าแล้วก็สิไปหาอยู่หากินเล็กๆน้อยๆในแถวหวยแถวห้องนี่แหละแผนการว่าสิไปเก็บผักน้ำมาอยู่นี่แหละมาเผาบอนมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถ้าเพิ่นสิออกไปการพยายามกับแต่เสาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆที่ท่านครับชมมาแต่ต้นจนจบมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะทุกคน